ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้เราสองคนยังอยู่ในการเจอนั่นเจอนี่แต่ว่าเปลี่ยนรถนะคะเมื่อคืนนี้กลับมาถึงเกือบห้าทุ่มไม่ค่ะเกือบเที่ยงคืนค่ะห้าทุ่มกว่าค่ะห้าทุ่มกว่าปรากฏว่าคุณแม่ยังไม่หลับยังทวนงานอยู่ค่ะแล้วก็หาตรงค่ะแล้วก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่าวันนี้เราก็จะได้ SCG ที่จะกลับมาที่เสถียรและแล้วก็น้องเตยก็จะมาลองเอาน้องตองจะมาดีไซน์เหมือนอย่างก้อนหินอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยคุณแม่ก็เห็นเนี่ยทีมสะใจดีเขาทำก้อนหินวางไว้เราก็จะมีห้องน้ำเป็นเชฟก้อนหินสักก้อนใดก้อนหนึ่งวางตามจุดต่างๆนะคะเป็นการเพื่อสงเคราะห์ผู้สูงวัยในกรณีที่ถ้าเผื่อมาอยู่ตรงสถูปะก็จะได้เข้าห้องน้ำสะดวกแต่ก่อนที่จะไปเรื่องห้องน้ำเดี๋ยวทักนี่ก่อนอาตะวันจ้าเขาทำงานหนักเขาก็เอาหินใส่ตะกุยไปเขาไม่ได้นึกถึงไม่เป็นไรใช่ไหมจ้าแล้วเราก็เกียร์ลงเนาะอีกทีนึงเนาะจ้าขอโทษทีนะจ้าเพราะเขาใช้เครื่องมือนี่ยาวเครนอยู่ไหนอะลูกไม่เห็นอ่ะงั้นเอาต้นไม้เล็กๆเราก่อนเนี่ยค่ะเป็นลักษณะการทำงานที่พวกเราเองขออนุญาตผ่านนะจ๊ะก็วันนี้เอาบวบมาฝากโอ้พี่ติ่งวันนี้เอาบวบมาฝากจ้ะทางฝั่งไร่นายทองก้อนเขาฝากถั่วฝากงาอ่ะยายฝากเลยตรงนั้นปลูกได้นะกิฟจ้ะก็สวยงามพี่ติ่งเดี๋ยวขออนุญาตลงนิดนึงได้หรือเปล่าจ๊ะเผื่อเกิดจะมองเห็นตรงนี้ว่าเป็นที่จะมีห้องน้ำเป็นหินคุณแม่คิดว่าในทุกความสะดวกอาจจะต้องมีคนให้ก้อนกรวดที่เป็นหินชนิดเดียวกับของเราเนี่ยมาสัก2รถซึ่งเดี๋ยวเราก็จะอยู่แถวๆนี้แหละค่ะฝนตกก็โชคดีไปสำหรับกรณีของการรดน้ำใช่ไหมลูกอันนี้ก็ทำเป็นคล้ายๆเนินอย่างเงี้ยนะลูกเนาะเพียงแต่เอาต้นไม้ที่มันพอที่จะตัดแต่งได้ก็เสียบเข้าไปในระหว่างต้นไม้ได้เลยเพียงแต่ล้างหินให้ยายก่อนคุณแม่มองความเขาเรียกว่าความเติบโตอ้าลูกมาเนี่ยอย่างเงี้ยหนึ่งก้านจิ้มไปมันไปของมันเองเลยไม่ต้องทั้งหมดได้ซ้ำอันนี้เอาไว้ตรงนี้ต้นไม้ใหญ่ๆอย่างเงี้ยเป็นต้นไม้ที่เราเอามาในรุ่นแรกของการ Big Move นะคะแล้วเราก็เห็นเลยว่าในทุกเชฟของต้นไม้หรือก้อนหินเนี่ยมันไปด้วยกันได้ดีอย่างมีพื้นที่อะไรตายก็เอาออกไม่เป็นไรอะไรอยู่รอดเราก็พยายามให้มันเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขไม่ใช่แค่เพียงความสวยงามนะคะมองเห็นเขาปลูกพืชผักสวนครัวแล้วเนี่ยยายอยากเอามาจิ้มหมดเลยนะใจอ่ะนะคะใจอ่ะอยากมองว่าทุกอย่างเนี่ยแม้กระทั่งตรงเนี้ยมีพื้นดินตรงไหนเนี่ยไม่ต้องไปทำปูนเลยเนี่ยลูกตรงเนี้ยเดินขึ้นมามีต้นบาวบาบให้ล่มตรงเนี้ยนั่งได้หมดเลยแล้วก็พอเราเอาดินเข้าแล้วปลูกต้นไม้เลยมันก็จะเหมือนกับที่เราทำอันเนี้ยค่ะเราทำกระดุมทองมันคุมไปเลยมันก็เขียวพอเขียวเนี่ยตรงเนี้ยก็จะเป็นที่สัปปายะมากสำหรับการปฏิบัตินะคะปฏิบัติก็เพื่อการเอาออกแล้วก็ทุกอย่างที่เรานำมาวางนี่เขาก็เก่งมากนะคะคุณแม่ปล่อยเขาเลยนะพี่ติ่งเดี๋ยวเราเอาสักหินก้อนเนี้ยสมมติเราชี้ก้อนเนี้ยแล้วทำประตูเข้าไปพอเขาทำ 3D เขาก็ทำ 3D แบบหินก้อนนี้เลยไม่ต้องมีหลังคาเนี่ยชี้ให้เป็นก้อนๆก็วันนั้นที่เราไปที่ SCG อะค่ะเราเห็นวิธีการทำ 3D ของเขาแล้วเรารู้เลยว่าเราไม่ต้องมาดีไซน์ให้เป็นเหลี่ยมเขาก็ทำได้เหมือนเขาจะทำถ้ำนิพพานชิมรองใช่ไหมคะสมมติคุณแม่ชี้ไปเอาก้อนนี้แหละมันก็วางล้อกันก้อนนี้อยู่ตรงนี้เลยอย่างนี้เลยค่ะก็ห้องน้ำห้องหนึ่งตรงนี้ก็แทบไม่รู้ว่าเป็นห้องน้ำอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นนวัตกรรมของ SCG มาบวกกับนวัตธรรมของเราคือการทำหน้าที่ให้เห็นว่าเราไม่ต้องปิดในสิ่งที่เราควรเปิดเช่นที่นี่ไม่มีความลับอย่าปิดถ้าเราอยู่กันอย่างไม่มีความลับเราก็จะปลอดภัยนะคะก็อยากให้ทุกคนได้มองเห็นนะคุณแม่มองไปคุณแม่ก็เห็นว่า
โอ้ต้นไม้มันพยายามจริงๆทั้งๆที่มันก็เป็นต้นไม้ที่เรายกมาเนี่ยพื้นที่ตรงเนี้ยไม่ต้องมีอะไรมากอันเนี้ยก็มีแค่เพียงน้ำไหลผ่านนะคะเด็กๆก็ได้เห็นว่าน้ำไหลจากที่สูงไปสู่ที่ต่ำเดินผ่านตรงนี้อีกนิดนึงเนี่ยค่ะก้อนหินอันนี้เป็นหินที่ราคาไม่แพงไอ้ราคาแพงเราก็ว่ากันไปตามสัมมาอาชีพของคนที่เขาทำมาค้าขายเรื่องหินนะคะคุณแม่ก็ให้ความพูดจริงๆคือให้ความสงเคราะห์เท่าที่จะทำได้แล้วเราก็เห็นเลยว่าในทุกการสงเคราะห์อย่างแจกของสองตะเกียงนั้นทุกคนก็จะเติบโตไปด้วยกันเราก็ไม่เอาเปรียบกันนะคะไม่มีสังคมแห่งการเอารัดเอาเปรียบทำไปเรื่อยๆเราก็จะเห็นว่าในพื้นที่ของทาราฟาร์มเนี่ยมันก็เดินตามรอยเท้าพ่อเนี่ยแหละแล้ววันนี้บทธรรมขุมทรัพย์จากพ่อโอ๊ตก็พูดถึงการเดินตามรอยพระบิดาด้วยก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจเดี๋ยวจะให้พี่ติ่งพาเดินดูที่เขาวางก้อนหินวันนี้จะเป็นวันที่เราจะสรุปเรื่องหินให้เสร็จภายในอีกวัน2วันนี้ก็ขอบคุณนะคะก็ส่งสตางค์ไปแล้วนะออยออสเดี๋ยววันนี้ดูแลให้นะคะก็พยายามดูแลกันไปคุณแม่มีความรู้สึกเหมือนกับว่าเรากำลังถูกเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะอย่างเช่นอันเนี้ยถ้าใครมีต้นโพเดิมเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะก็เปลี่ยนอย่างนี้ไปเป็นอย่างนี้ได้อันนี้ก็ซื้อเข้ามานะสงเคราะห์มาในเรื่องของใบโพที่จะด่างก็เป็นการทำงานตามเขาเรียกอะไรฮะค่านิยมของคนซึ่งมีความชอบไม่เหมือนกันไม่ต้องทำให้คนเหมือนกันนะคะอันนี้ถ้าสับกิฟจ้ะอันนี้เดี๋ยวหนูสับลงไปเลยนะอย่าเอาหินไปบังหินนะลูกเนาะก็ถ้ามันหลุมมันก็เป็นหลุมอันนี้ก็เพียงแต่เอาออกเพราะนี้มันอยู่ได้ละไม่ต้องเอาหินลงไปดันหินอีกก็ทำแค่มันกบลงไปเพราะไม่อย่างนั้นแล้วมันจะเสียเชฟของหินแล้วก็เอาต้นไม้ต้นหญ้าออกปักอันนี้มันจะมีต่ำลงไปได้บ้างลูกอย่างเงี้ยก็ทำให้มันต่ำลงไปก็เกี่ยต่ำลงไปไม่ต้องใส่ดินให้มันเป็นคล้ายๆสูงขึ้นมาต่ำลงไปอันนั้นก็เกี่ยต่ำลงไปก็โอเคแล้วลูกหลายคนอาจจะคิดว่าเอาก้อนหินมาวางก็ทำให้มันเรียบเหมือนปูนแต่จริงๆไม่ใช่คือหินก็เป็นหินมันชะเง้อตรงไหนก็ปล่อยมันเลยตรงไหนลงต่ำก็ต่ำเพราะยังไงซะบริเวณนั้นตรงเนี้ยมันอยู่ได้ด้วยตัวมันแหละมันจะไม่ได้อยู่ได้ด้วยดินไม่เหมือนกบต้นไม้พอเข้าใจใช่ป่ะเดี๋ยวจะมาตรวจนะถ้าพอเข้าใจก็เพียงแต่เก็บหินออกเอาดินออกบางไอ้ที่มันเป็นปูนเท่านั้นเองลูกแต่ถ้ามันเป็นหินมันก็เป็นหินอยู่แล้วแหละอันเนี้ยถ้าเราเอาดินตรงเนี้ยออกเอาไม่เชื่อดูตะวันลองเอาดินออกมันไม่ได้อยู่ได้เพราะดินมันอยู่ได้ด้วยตัวของมันเองลองเอาออกเห็นไหมคะแล้วเราก็จะเจอต้นไม้อีกหลายต้นทีเดียวคือเวลาที่เราทำงานเนี่ยเราจะต้องรู้ว่าเอ้ยเรากำลังทำป่าเนาะเราไม่ได้ทำงานแบบเรารู้ว่าเราอย่าเอาสิ่งที่เราคิดไปทำลายสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติแล้วต้องระวังเลยอุปกรณ์ที่มันไปถูกดินเพราะว่าดินแอบถูกหินเนี่ยเพราะว่าอะไรคะเพราะหินมันมีชั้นใช่ไหมอันนี้คือธรรมชาติที่คุณแม่มักจะสอนทุกคนว่าบางทีเธอเอาหินน่ะไปทำเป็นงานดีไซน์ของเธอหมดเธอเอาลงไปได้เลยเอาหินค่อยๆทยอยลงไปแค่มันกักอันนั้นน่ะต้องใช้มือแล้วไม่งั้นจะถูกไม่อย่างงั้นจะถูกอันนั้นแหละใช้มืออ่ะลองดูแค่นี้ค่ะเราฝึกจัดสวนกันไปเลยค่ะเพราะมันไม่ได้อยู่ได้ด้วยดินแต่มันอยู่ได้ด้วยอะไรคะด้วยที่รองดินข้างในอ่ะลองเอาดินออกมาอีกแล้วเอาดินออกมาอีกแล้วตรงนี้จะสวยแล้วจากนั้นก็ค่อยต่อจากหินลงมาถ้าคุณเอาดินไปบังหินแล้วเอาต้นไม้ไปบังเพราะเราเข้าใจว่าอะไรเรากบต้นไม้หรือเราเข้าใจว่าดินมันทำให้หินอยู่ได้เราเข้าใจผิดหินอยู่ได้โดยฐานของมันเองอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งมาดูนะคะถ้าทุกคนเข้าใจทุกคนจะรู้ว่าเรากำลังจะทำสวนหินที่มันเป็นหิน
ส่วนอันนี้ลำตัดดูเลยค่ะคุณแม่ขออนุญาตชี้เลยตัดไอ้หญ้าแฝกเนี่ยประมาณเหลือไว้สักคืบหนึ่งมันก็จะสวยเลยแล้วเราไม่เอาหญ้าแฝกออกแล้วก็จะทำเหมือนกันหมดเลยบริเวณนี้เขาจะไม่เอาอะไรเข้าคราวนี้คุณแม่ก็เหลือแต่สอดห้องน้ำไม่วิธีการคิดอย่างนี้ก็ดูตามมันอะคือตามมันอะคือถ้าหญ้าแฝกมันเราตัดหญ้าเราก็เหลือเอาไว้ประมาณสักคืบหนึ่งก็เพื่อที่จะทำให้มันไม่ไปถึงดินมันจะได้เขียวเพราะฉะนั้นเราก็ดูตามมันถ้ามันต้องมากกว่าคืบก็คืบน้อยกว่าคืบแต่ประมาณนั้นโอเคไหมอันเนี้ยต้องพยายามสไลด์ลงมาแล้วก็บังแนวเขตเส้นไฟอันนี้ขออนุญาตที่จะทำงานไปด้วยกันมันก็เป็นการสอนเพราะมันสอนผ่านรายการด้วยเนื่องจากเดี๋ยวหลายคนมาเป็นอาสาสมัครนะคะมันกว้างเวลาโยนคนเข้าไปเนี่ยคุณแม่ไม่ได้ตามไปสอนแต่คุณแม่กำลังจะบอกบางอย่างที่มันเป็นเรื่องที่คนเรียนรู้กับคุณแม่แล้วจะเห็นว่าการจัดสวนในเสถียรเนี่ยไม่เหมือนการจัดสวนที่อื่นเพราะเราเอาธรรมชาติเป็นหลักเราไม่พยายามทำต้นไม้ให้ตั้งตรงเขาพัดไปทางไหนก็พัดไปตามลมเลยเพียงแต่ว่าเราต้องรู้ว่าลมมันพัดยังไงเราไปฝืนลมไม่ได้ยังไงเหมือนเราตัดต้นไม้อย่างเงี้ยถ้าคนเป๊ะๆเขาก็จะบอกว่าถ้าคืบหนึ่งเขาก็จะคืบทั้งสวนซึ่งคุณแม่มองว่าเออมันก็ได้หรอกนะแต่มันน่าเบื่อมันไม่เป็นไปตามเส้นเคิร์ฟของชีวิตนะคะคราวนี้ต้นนั้นเดี๋ยวคุณแม่จะลองปุ๋มลองดูซิว่าต้นเนี้ยที่คุณแม่ดูอยู่เมื่อวานนี้คุณแม่ว่าฝนตกมันเริ่มร่วงแล้วลองพยายามหาไปที่โคนต้นให้เจอว่าเราจะทำอย่างไรเราจะทำอย่างไรดินเนี่ยเอาแยกออกไปได้เลยค่ะมันต้องชะเง้ออยู่เราจะทำอย่างไรให้ต้นไม้ต้นเนี้ยและให้สามีลงมาฉีดใบเลยค่ะเรียกต่อไปที่ต้นไม้เล่มอีกทีนึงฉีดใบกับฉีดต้นแล้วตามดูด้วยถ้าเป็นเหมือนต้นนั้นแสดงว่ารอดบางกิ่งไม่รอดก็เล่มไปอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้รอดแล้วนะคะก็ให้พ่อเอกลับมาดูอันนี้เป็นอย่างนี้เลยกิฟมันต้องเป็นอย่างนี้มันไม่ใช่ดินขึ้นมาถึงนี้แล้วนี่ก็ใช้มือแล้วก็ล้างแต่ละต้นก็จะเห็นความเป็นลีลาของก้อนหินอย่างเงี้ยบางทีเราก็เห็นว่าเขาก็วางไปอยู่ได้ไม่ได้เพราะเขาใช้เครื่องมืออันนี้ก็ถอยออกมาเลยค่ะสีแดงเนี้ยก็ถอยทอนออกมาอย่าให้มันเป็นแบบเหมือนเราวางปูนอะโอเคตะวันโอเคไหมคะนี่ไงคะเห็นชัดเจนก็ทลายลงมา3ก้อนเนี้ยไม่ได้มีประโยชน์เลยที่แปะไปจริงป่ะเผลอๆเราจะเจอของเราด้วยซ้ำไปเนี่ยชัดเจนเอาออกอีกมันเป็นหินอีกชนิดหนึ่งซึ่งมันไปบังหินคราวนี้เราก็รู้แล้วผู้ชายเขาก็จะทำได้แค่ตั้งแหละผู้หญิงก็ดูความละเอียดอ่อนลงมาแล้วก็เห็นชัดเจนนะคะอันนี้ก็จะเห็นลายสีสันเพียงแต่ว่าอย่าเอาอุปกรณ์อะไรเข้าไปทำลายสิ่งที่เราจะต้องเหลืออยู่เหมือนเรากำลังสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเราก็ไปที่อื่นแหละสิ่งที่มันอยู่นั้นมันควรจะสอนอะไรมันควรจะบอกกล่าวอะไรนี่ก็เป็นอีกหนึ่งดีมากเลยขอบใจทุกคนเลยกำลังจะเลี้ยงหินไปบางกบหินเล็กๆทุกคนต้องระวังไว้นะคะพี่ติ๋งคะเราขึ้นรถต่อคุณแม่เดินไปก่อนสิ่งที่คุณแม่ใช้เป็นประสบการณ์ของการเดินทางมีอยู่อย่างหนึ่งก็คือการเฝ้าสังเกตอันนี้ค่ะเขาเริ่มวางไปแล้วการเฝ้าสังเกตเราไม่ควรจะมีหินหลายๆชนิดอยู่ในที่เดียวกันถ้าเราสังเกตจริงๆเราจะมองว่าโดยธรรมชาติของหินชนิดเดียวกันจะเป็นภูเขาลูกเดียวกันอันนี้ค่ะมันจะมีหลายชนิดเกินไปถ้ามันมีหลายชนิดเกินไปมันจะกลายเป็นการจัดสวนเล็กๆแต่เราเนี่ยกำลังจัดสวนที่มันเป็นภูเขาเลยจัดภูเขาดีกว่าเราจัดหุบเขาเพราะฉะนั้นการมีหินหลายชนิดอยู่ในที่เดียวกันอาจจะไม่เหมาะอันนี้ก็เป็นลักษณะของการทำงานนะคะแต่ถ้าเรามีหินที่มันเป็นชนิดเดียวกันรูปทรงมันอาจจะไม่เหมือนกันอยู่ในที่เดียวกันอันเนี้ยได้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในการเฝ้าสังเกตของคุณแม่เช่นอันนี้อยู่กับอันนี้แล้วยังมีอันนู้นอันนั้นอีตรงเนี้ยจะเป็นแฟนตาซีมากมันไม่น่าใช่
อันนี้ทฤษฎีของคุณแม่นะสุดเรามองอะไรที่มันเป็นทุ่งเดียวกันเราก็จะรู้สึกมันมีพลังเหมือนกันหินเนี่ยสองก้อนเนี่ยมันมาก่อนตอนนั้นเรายังไม่ได้มีโอกาสที่จะได้มีหินให้เลือกเยอะเขาก็ใส่ถ้าเป็นคุณแม่จะเอาออกหนักไหมหนักทำได้ไหมได้สองอันเนี่ยจะไปกิ้งอยู่ชายน้ำทางฝั่งนู้นเลยแล้วที่เนี่ยมันก็จะกลายเป็นหินย้อยทั้งหมดอันนี้ก็จะตอบโจทย์ละว่าตรงนี้จะเป็นหินย้อยเพราะมันเป็นหินย้อยเห็นไหมคะก็ย้อยอาจจะมีกระจกกระเด็นมาสักอันหรือสองอันพอละแต่ตอนนี้มันมีทั้งหินแดงหินย้อยหินกระจกมันก็จะได้ดูงงนี่ไงเรายังมีอีกเยอะตามมาอีกนิดหนึ่งยาวเคนยังอยู่กับเรานะคะและนี่ก็เป็นบ่อน้ำที่เวลาเด็กๆมาเดี๋ยวพอเขาเปิดน้ำมันก็จะไหลลงเราก็ใช้เป็นที่ล้างมืออันนี้แหละค่ะเป็นที่ล้างมืออันนี้เราก็อนุญาตให้อยู่ได้ถึงจะเป็นหินคนละชั้นสีแต่ว่ามันเป็นที่ที่เราทำไว้เป็นที่เก็บน้ำถ้าตรงเนี้ยเราหาอะไรมาบังไอ้สีแดงตรงนี้ได้อีกสักหน่อยสีแดงเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นหินที่เราสามารถได้มาเยอะเขาก็เลยเอามาเป็นเส้นทางน้ำนี่ก็คือการบริหารจัดการงบประมาณก็จบแล้วมีแต่คนชอบค่ะว่าชอบสวนหินงามมากเจ้าค่ะค่ะก็เป็นอันนี้ก็แปลกนะพี่ติ๋งตอนที่เราซื้อเขาเนี่ยโอ้โหกว่าเราจะได้ก้อนสองก้อนนี่เราใช้เงินเยอะมากนะคะซื้อหินเนี่ยเป็นล้านหลายไม่ใช่ล้านเดียวแต่พอเราเจอว่าเรามีแหล่งของคนที่พอจะบริจาคหินให้ได้แล้วก็พ่อค้าแม่ขายเขาก็ยุติธรรมนะคะเพราะว่าเราต้องใช้เยอะเขาก็บอกแหล่งให้เราไปเอาเขาก็ไม่ได้หวงนะคะเพราะเขารู้อยู่อันนี้สำหรับคุณแม่นะแต่คนอื่นนะก็คงทำอย่างนี้ยากอยู่เพราะว่าเนื่องจากว่าเราก็มีออสมียาวมีออยมีสมชายมีชมเราก็ทำกันได้เพราะว่าสิ่งที่ทำเนี่ยคุณแม่ก็พูดให้เห็นเป็นภาพเลยแล้วกันว่ามันไม่ได้ทำเพื่อเรามาดูแล้วเราก็บอกว่าเออไอเนี่ยมันเป็นฉันเก่งฉันสามารถไม่อย่างคุณแม่มองหินหนึ่งก้อนคุณแม่ก็มองโลกไปอีกล้านปีจากนี้ไปแล้วถ้าเผื่อตรงเนี้ยมันสามารถที่จะเป็นที่ภาวนาการปฏิบัติบูชาแล้วก็เหลืออีก 2,500 ปีอะไม่ถึงด้วยซ้ำนะคะกึ่งพุทธกาลมาแล้วโลกมันจะเลวร้ายกว่านี้นะมันก็เป็นดังคำที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสเตือนพวกเราว่ามันจะวุ่นวายในกรณีที่คนมันขาดศีลธรรมนะคะเมื่อเรารู้ว่ามันขาดไอ้สิ่งเนี้ยเราก็พยายามให้มันช้าลงหน่อยให้มันขาดช้าลงหน่อยก็พยายามให้เห็นถึงความหนักแน่นของคุณธรรมของผู้คนก็พยายามจัดสวนที่เรามองดูว่ามันน่าจะดึงคนในทุกวัยมาอยู่รวมกันคนทุกวัยที่สนใจในเรื่องที่แตกต่างคราวนี้เราก็จะเห็นเลยว่าความแตกต่างมีอะไรก็มีสวนมีอาหารการกินนะคะมีศิลปะเช่นมีแมนดารามีความสำนึกในการที่จะใช้ชีวิตอย่างสงบเย็นและเป็นประโยชน์ได้บ้างสิ่งเหล่านี้มันจะร้อยเรียงและดึงผู้คนที่กำลังมีความเขาเรียกต้องการเขย่าชีวิตของตัวเองออกมาเพื่อรับใช้ใครได้บ้างตอนที่คุณแม่ไป SCG เมื่อวานนี้คุณแม่ก็เห็นวิธีคิดของพวกบรรดาด็อกเตอร์ทั้งหลายหรือว่านักวิจัยทั้งหลายเขาก็พยายามที่จะทำในสิ่งที่เขาคิดว่ามันจะเป็นประโยชน์เช่นเขาพยายามจะดีไซน์ปูนนะคะออกมาให้มันเป็นอะไรก็ได้ที่มันไม่เหมือนอิฐบล็อกคุณแม่ก็รู้ว่าอันเนี้ยเขาก็ต้องไปหาคนกล้าๆหน่อยที่จะทดลองถูกไหมคะและในที่สุดถ้ามันเซฟคอสได้เซฟเวลาเหมือนที่พี่ติ๋งพูดว่าถ้ามันต่างกัน 50,000 50,000 นั้นคืออะไร 50,000 นั้นคือ1คือเวลาความสวยงามจริงไหมคะการประหยัดการประหยัดวัสดุเราคิดว่าคุ้มไหมเราก็พูดกันเลยฝ่ายบัญชีเขาก็ต้องไปดูเรื่องนี้เลยว่าแล้วเขาจะบอกว่า
50,000ที่มันต่างกันเนี่ยมันเป็นอะไรบ้างอันนี้พี่ติ๋งลองอธิบายสิคือเขาบอกว่าถ้าสมมุติว่าสร้างอิฐเป็นป้อมยามอิฐบล็อกธรรมดาเนี่ยจะใช้เงินที่แรกบอก10,000-15,000ตอนหลังคอสทุกอย่างประมาณ45,000แต่ถ้าสมมุติว่าใช้ 3D ของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 70,000 เราก็บอกว่าอ่ะ 30,000 เนี่ยเราได้อะไรมาบ้างอันที่เห็นชัดๆเลยคือ1ได้ความสวยงาม อันที่2คือประหยัดเวลาไป3เท่าเพราะเขาเสร็จเร็วกว่า3เท่าจ้ะอันที่3ก็คือว่า pollution น้อยลงเพราะไม่มีฝุ่นไม่มีอะไรแล้วก็สุดท้ายก็คือคุณภาพควบคุมได้เพราะว่าเป็นออกมาจากเครื่องเดียวกันค่ะเนี่ยค่ะวิธีการทำงานเวลาในที่ประชุมแล้วก็ทำคนละหน้าที่คุณแม่ก็มีหน้าที่สำหรับการตัดสินใจว่าเราอยากเห็นหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยมันเหมือนเดิมๆหรือเราต้องการสิ่งที่มันเป็นการยกย่องงานวิจัยของคนไทยก็ลองคิดดูสิโปรดักต์ไปจากประเทศไทยอ่ะแล้วส่งโปรดักต์ไปใช้เครื่องพิมพ์ที่ดูไบแล้วตอนนี้เขากำลังจะส่งเครื่องพิมพ์มาใหม่เดี๋ยววันนี้มาแล้วค่ะยกตัวอย่างนะคะพี่ติ๋งถ้าหินก้อนนี้คุณแม่บอกเอางี้แหละห้องน้ำทำได้ไหมพี่ติ๋งว่าแต่ก่อนทำไม่ได้แต่ว่าเดี๋ยวนี้ทำเดี๋ยวนี้ทำได้ค่ะเดี๋ยวนี้ทำได้เลยค่ะเราก็เพียงแต่บอกว่าเราต้องการเชฟแบบไหนไอ้คอมพิวเตอร์มันก็ยิงปึ้งเข้าไปเดี๋ยวนี้นะคะก็ยิงไอ้รูปเชฟหินก้อนเนี้ยเข้าไปสมมติถ้าคุณแม่บอกว่าอ่ะประตูนี้คือประตูเข้าห้องน้ำทำประตูเข้าไปในห้องน้ำอันนี้ก็เป็นโครงปูนที่มันใช้เป็นเส้นอะ 3D เขาจะมีทั้งที่เป็น power กับเป็นอะไรนะเส้นจำชื่อไม่ได้ค่ะเขาก็เดินเส้นไปค่ะตึง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 อย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นเส้นปูนมันก็จะโค้งเป็นหลังคาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันก็ทำเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็เข้าไปข้างในก็เป็นถ้ำเล็กๆก็ใส่ไปสิข้างในมันก็จะเป็นอะไรคะชักโครกที่อาบน้ำที่วีลแชร์เข้าก็ดูไม่มีหลังคาเลยเห็นไหมฮะวางอย่างเงี้ยตาถาตาเข้าใจไหมอันนี้เดี๋ยวเราก็จะกลับมาช่วยเขาตรงนี้ค่ะเขาจะเป็นน้ำลงมาอันนี้เขาก็เก่งนะที่เขาทำให้เป็นชะเง้อขึ้นมาซึ่งตรงนี้ค่ะจะเป็นที่ที่จะเป็นทางเล็กๆสำหรับวีลแชร์ผู้สูงวัยเข้ามาก็อาจจะต้องเป็นตรงนี้สักหนึ่งห้องหรืออาจจะเป็นตรงนี้เนี่ยคุณแม่ก็มองเลยว่าถ้าตรงนี้สมมติตรงนี้เป็นวงเวียนชีวิตอ่ะพี่ติ๋งเดี๋ยวถ่ายรูปไว้มันอาจจะอยู่ตรงนี้ค่ะเข้าทางด้านนู้นได้เข้าทางด้านนี้ได้ตรงนี้พอถางเป็นต้นไม้ก็จะเข้าได้ทั้งทางนู้นและทางนี้นี่ก็เป็นหนึ่งก้อนหินเหมือนอันนี้เลยแล้วคนสูงวัยเราไม่เรียกคนแก่ใช่ไหมคะเดินเข้ามาที่นี่นั่งได้แล้วตรงนี้ก็เป็นพระเจดีย์นี่ก็เป็นพระพักตรงยาวเคนนี่ก็เป็นวงเวียนชีวิตก็นั่งเป็นเรื่องเล่ากุศลอย่างเงี้ยคุณแม่ไม่ต้องให้ใครมาเขียนแลนด์สเคปไม่ต้องเรามีประโยชน์ใช้สอยเราใช้สอยตามที่เราต้องการแล้วเราก็บอกว่าเทคโนโลยีนี้ลองมาใช้ตรงนี้ดูอย่างนี้เหมาะอย่างนี้อันนี้ไม่เหมาะกับหน้าบ้านไม่เหมาะกับกรงไก่เหมาะกับสนามเด็กเล่นอย่างเงี้ยค่ะคือเรามองคนใช้มองความเป็นจริงอย่ามองความอยากฉันอยากให้มีอย่างนี้ไม่คุณแม่จะบอกกับ SCG ว่าเราจะไม่สร้างอะไรตามความอยากแต่เราจะสร้างตามที่เป็นพุทธประสงค์ว่าสิ่งนั้นต้องเป็นไปเพื่อการบรรลุธรรมสิ่งนั้นต้องเป็นไปเพื่อส่งเสริมให้คนพ้นทุกข์แต่มันสวยได้นะอย่าสวยตามความอยากก็เหมือนอย่างสอนตะวันเมื่อกี้เนี่ยคือเราต้องเอากรอบของความคิดที่แบบมันไม่เรียนรู้กับธรรมชาติออกไปก่อนแล้วเฝ้าสังเกตธรรมชาติทำไมต้นไม้เหล่านี้ตอนนี้มันเริ่มใบมันเริ่มตั้งได้เพราะว่าการไปถึงของน้ำมันสะดวกและง่ายได้เหมือนคุณแม่มองไปที่องค์ดำทำไมก้อนหิน3ก้อนนั้นมันดูวางแล้วมันดูไม่อึดอัดก็เพราะว่าวิธีการจัดวางของเรามันไม่ปิดบังลม อันนี้เห็นไหมคะหลายคนบอกว่าเอ๊ะทำไมต้องทำอย่างนี้บางทีเขายังนึกไม่ออกล่ะค่ะตอนวางเขานึกไม่ออกแต่ตอนที่มันเห็นว่ามันเบ็ดเสร็จแล้วอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ต้องไปเรียนกันนะคะแต่คุณแม่เนี่ยเรียนรู้จากการเฝ้าสังเกตเนี่ยเราจะมองเลยเรามองไปไกลๆในมุมบนเนี่ยเราจะไม่เห็นไอ้โซฟาหินน่ะมันอึดอัดเลยถูกต้องไหมเพราะว่าเรารู้อยู่1ไม่บังลม2ให้คนแ
ลงรถแล้วมีที่นั่งคนแก่มาเนี่ยคุณแม่แฮปปี้เลยนะเพราะใจเราตั้งไว้อย่างนั้นเราจะดูแลกันอันนี้เดี๋ยวเราก็เอาอาสาสมัครเอาเด็กๆที่เขาอยากมาเนี่ยค่ะมาเรียนกับเราเนี่ยค่ะมีเสียงน้ำมีก้อนหินมีห้องน้ำเห็นไหมตรงเนี้ยต้อง1จุดละเพราะตรงนี้กว่าจะไปเข้าห้องน้ำเหนื่อยเหนื่อยผู้สูงวัยเหนื่อยแล้วนี่ก็ลงไปเราก็เห็นเลยว่ามันก็เหมาะเจาะเข้ามาอันนั้นก็จะเป็นโทนดำเห็นชัดเจนถ้าอย่างเงี้ยทุกคนก็จะไปช่วยบอกต่อกันว่าเวลาคุณแม่ดีไซน์แลนด์สเคปที่นี่คนชอบถามว่าใครทำแลนด์สเคปแล้วเราให้คนอื่นที่ไม่ใช่เป็นคนปฏิบัติธรรมมาดีไซน์แลนด์สเคปก็ไม่ได้นะคะเพราะมันจะเป็นอย่างที่เขาเรียนมาแหละแต่เรากำลังเดินตามรอยเท้าพ่อไงพ่อเราบอกเรียบง่ายเรียบพ่อนี่คือพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้านะเดี๋ยวเราจะไปนั่งอ่านบทธรรมกันตรงไหนดีตรงนั้นดีไหมหรือจะตรงนี้ดีจ๊ะอ่ะไปรถก่อนไปรถก่อนนี่ไงพี่ติ่งเห็นไหมถ้าเขาถูกดีไซน์ว่ามันจะต้องเป็นกระถางต้นไม้มันจะเป็นกระถางต้นไม้ไปหมดเนี่ยคือวิธีคิดให้คิดไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราเชื่อมไม่งั้นเขาจะไม่รู้วิธีคิดนี่คือวิธีคิดว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้มันก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็จะเจอไอ้กระถางต้นไม้เนี่ยเป็นหลุมๆอย่างนี้แต่เดี๋ยวมันจะมีวิธีคิดที่กระจายออกไปแต่มันต้องมาจากให้เขาฝึกคิดก่อนเราต้องยอมรับการคิดของเขาก่อนนะถ้าจะไปเปลี่ยนแปลงคนเนี่ยเรารู้ก่อนว่าลากความคิดเขาเป็นยังไงและตรงเนี้ยเดี๋ยวเราอยู่ด้วยได้แป๊บเดียวถ้าเรารู้ว่าพื้นฐานของกิเลสคนเป็นยังไงเนี่ยเราจะดีไซน์การขัดเกลาได้อันนี้เวลาพระผู้มีพระภาคเจ้าเวลามองเห็นคนหนึ่งคนน่ะพระองค์เห็นถึงความเป็นปัจจุบันก็จริงแต่ท่านรู้อุปนิสัยตามส่งของอดีตดูวิธีกินก็รู้ดูวิธีพูดก็รู้เรียกว่าอ่านขาดกันไปเลยล่ะเดี๋ยวตรงนี้คุณแม่จะลงมาช่วยเขาอ่ะปะต่อ adventure ไปต่อเลยค่ะอันนี้ก็จะเห็นไม้ที่ตอนนั้นปลูกต้นไม้ก็สั่งกันมานะคะถึงเวลานี้ตรงนี้ก้อนหินอย่างนี้หนึ่งตรงนี้ก็เป็นห้องน้ำหนึ่งเนี่ยจะสะดวกหลายคนบอกโอ้อยู่ตรงหน้าพระพักพระริยะธาราเหรอก็เอาสะดวกแต่ว่ากลมกลืนเป็นก้อนหินที่กลมกลืนอันนี้จะมีอนาคตที่ยากละถ้าเป็นคุณแม่เดินนะเพราะว่าต้นบาวบาบมันโตเร็วถ้าไม่มีสเปซของต้นไม้ให้ต้นไม้ต้นนี้จะเป็นปัญหาแต่ถ้าวางหินมันจะดูสวยแต่ต้นไม้ต้นนี้หนึ่งปีมันจะโตประมาณนี้อันเนี้ยคนทำตรงเนี้ยจะต้องฝึกจะต้องรู้อนาคตเห็นไหมมันอาจจะเบียดตรงนี้มาถ้าฝั่งนี้ก็ขยายนี้อย่างเงี้ยค่ะสอนพี่ติ่งไปเลยมันจะมีอนาคตมันก็จะหนีจากไอ้ก้อนหินสองมันก็จะมาโตทางฝั่งนี้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งของการตามดูการทำงานก็เป็นการตามดูการทำงานตรงนี้ก็จะเยอะไปละหินแดงก็จะเยอะหินขาวก็จะเยอะอันนี้ก็จะต้องเอาน้ำเข้ามาทดแทนรถมาไปแต่สังเกตนะเจ้าคะว่าหินล็อตนี้เนี่ยมีมอสมาด้วยเพราะว่ามันอยู่ในหน้าฝนพี่ติ่งมอสมันมากับน้ำที่เรียกว่าหน้าฝนเดี๋ยวมันก็จะมีมอสที่นี่เพราะว่ามันเป็นหน้าฝนทันทีที่มันร้อนมอสมันก็จะไม่ค่อยขึ้นค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งการเฝ้าสังเกตนะถ้าเป็นน้ำอ่ะจ้ะนั่งรถก็ดีเนาะไม่ต้องเดินเหนื่อยเดี๋ยวเราไปอ่านคุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ตรงองค์ดำดีไหมตถาตาเนาะเนี่ยตรงนี้มันจากตรงนี้ก็ขึ้นได้จากตรงนั้นก็เข้ามาได้เดี๋ยวก็ลองดูจำได้แต่ก่อนเนี่ยเดินมาทางนี้ร้อนมากเดี๋ยวนี้ร่มเย็นร่มเย็นแล้วดูใบไม้สิได้ยินเสียงน้ำมะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะแล้วมองเห็นไปทางนู้นเห็นน้ำมะเห็นไหมนี่แหละความเป็นน้ำไปที่ตรงไหนก็งอกงามร่มเย็นนะคะ
อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เมื่อกี้เรามองเห็นว่าน่ะอย่างเงี้ยมันก็ดูไม่ออกว่าเป็นหินเป็นภูเขาเป็นโซฟาเป็นที่นั่งเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเอาละขอบคุณนะคะสถานีนี้เรียกว่าองค์ดำค่ะก็จะมีเลือกหินสีดำเลยก็จะเป็นหินแกรนิตที่จริงก็ได้นะอ่านตรงนี้ก็ได้นะหรือว่าจะอ่านตรงองค์ดำต้องไปตรงองค์ดำค่ะก็เดี๋ยวเราก็จะวางต้นไม้เนี่ยไม่วางเรียงเป็นแถวก็วางสลับไปกับหินก็จะเห็นความเป็นหินเป็นต้นไม้นะคะซึ่งไม่ให้แย่งซีนกันด้วยนะคะเขาก็เป็นอีกหนึ่งการเรียนรู้แลกเปลี่ยนนี่พอเวลาฝนตกเนี่ยมันก็จะเห็นความชุ่มชื้นมากมันมีความชุ่มชื้นมากตรงเนี้ยเดี๋ยวสับอีกหน่อยเนี่ยโอ้โหตรงเนี้ยจะสารพัดเลยในความรู้สึกของคุณแม่มองขึ้นไปก็เห็นพระหัตถ์ของพระอริยธาราคือมันมีมุมมองที่พวกเราเองก็ต้องขอบคุณคณะทำงานนะคือคุณแม่ทำไม่ได้ทั้งหมดแต่คุณแม่เพียงแต่ให้กำลังใจคนทำงานเมื่อให้กำลังใจคนทำงานเนี่ยกำลังใจเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าเขาต้องการความเชื่อมั่นบางอย่างไปที่ก้อนหินเลยค่ะเขาต้องการความเชื่อมั่นบางทีคนเราเนี่ยไม่ได้เก่งทั้งหมดเมื่อเราให้ความเชื่อมั่นอย่างเช่นเนี่ยแม่ชีบอกหนูต้องตัดหญ้าเหรอถ้าเราบอกว่าเราทำได้ดีไว้ก่อนไหมแล้วถ้าเผื่อเหยี่ยวมาช่วยเราก็ทำไปด้วยกันมันก็สร้างความเชื่อมั่นใครมาเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ใช่เป็นคุณนายชี้นิ้วหรือว่าเราไม่ใช่เป็นคนที่บอกว่าไม่เป็นไรค่ะเหมือนกับบอกว่าเอ้ยฉันจ่ายเธอแล้วเธอต้องไม่มีชาวบ้านคนไหนที่เราจิกตีเขาแล้วเขาจะสบายใจต่อหน้าเราเขาก็อาจจะเกรงใจรับหลังเราเขาก็อาจจะรู้สึกเสียใจหรือเขาอาจจะเสียใจตั้งแต่ตอนที่เราไปจิกตีเขานั่นแหละสุดท้ายเราก็จะเสียใจเพราะว่ามิตรภาพมันเป็นเรื่องที่สำคัญคุณแม่มองคนคุณแม่ไม่เลี้ยงคนด้วยเงินเลยนะเลี้ยงด้วยใจเพราะคุณแม่ว่าสุขทุกข์มันเป็นสากลเวลาที่เรามองเห็นความเป็นสากลของความสุขความทุกข์เราก็จะเห็นใจของคนที่อยู่รายรอบตัวเรานี่ก็จะเห็นได้เลยว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกถ้าใครมาทางด้านนี้ก็จะต้องเทน้ำออกจากตรงนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องใจล่ะเราก็มองเห็นต้นโพพระนะคะเป็นโพพระที่ท่านเจ้าของร้านต้นไม้นะคะที่เนี่ยแหละค่ะนำมาถวายแปลกจังเลยอ่ะมันเป็นใบโพที่เวลาลมพัดแล้วมันมีเสียงมันเหมือนเสียงกระดิ่งเนี่ยตลอดเวลาเลยอันนี้เป็นโพพระที่พอเห็นเรายกช่วยโพสกลก็ยกมาให้เหมาะเนี่ยอะไรจะเหมาะอย่างนี้พอยกองค์ดำเตรียมที่เนี่ยคุณชื่อคุณเดี๋ยวก่อนต้องเอ่ยชื่อให้ได้อันนี้โพพระปุ๋มร้านต้นไม้ตรงนี้ชื่อคุณอะไรนะจ๊ะคุณสจวตใช่คุณสจวตคุณแม่พูดถึงคุณอยู่นะคะเดี๋ยววันหลังจะไปเยี่ยมที่ร้านต้นไม้สัญญากันไปแล้วยังไปไม่ถึงเลยเนี่ยค่ะถ้ามีต้นไม้ใหญ่ใครต้องการย้ายบอกเลยอย่างเงี้ยค่ะคุณสจวตเห็นคุณแม่แล้วยกมาเมื่อวันก่อนมีคนบอกว่าต้นตะเคียนใหญ่คุณแม่ช่วยไม่ทันต่อไปนี้ประกาศใหม่ถ้าใครต้องการยกต้นไม้ใหญ่ๆออกจากที่ของตัวเองบอกคุณแม่เลยเราก็จะมีมาอยู่แล้วก็เราก็จะเรียกตามที่มาอันนี้เป็นโพลพระเพราะว่าอยู่ตรงพระองค์ดำโพสกลอันนั้นก็งามแล้วนะคะก็เป็นเรื่องที่พวกเราพยายามที่จะเชื่อมโยงคุณแม่ใช้คำว่าการเชื่อมโยงโลกใบนี้โดยการมีจิตที่คิดจะให้ทุกอย่างเกิดขึ้นที่นี่จากการให้นะคะความเขียวของต้นไม้ซึ่งปีเดียวเองค่ะ
มองไปเนี่ยค่ะเชื่อมโยงแล้วเชื่อมโยงความเขียวถ้าเราทำป่าเปียกได้ภูเขานี้ก็จะเป็นภูเขาที่เป็นห่วงโซ่ของสัตว์ป่ามันจึงมีอีกเยอะแล้วเราเองก็ตรงนี้อาจจะอีกสักหนึ่งห้องเดี๋ยวลองดูหรือลงไปตรงเนี้ยค่ะพออยู่ข้างล่างมาแล้วก็หนึ่งเพราะเราอาจจะดูสัก5จุดที่คนแก่รถจอดปึ้งเข้าได้คือเวลาเรานึกถึงความสะดวกของผู้สูงวัยอ่ะพี่ติ๋งลองนึกถึงคุณพ่อสิพอมันไม่สบายตัวมันก็จะอึดอัดอยู่ได้ไม่นานพอสบายตัวนี่อยากมาอีกแล้วนี่ใช่ไหมล่ะทีนี้คุณแม่ก็อยากจะนั่งอ่านตรงนี้นะคะวันนี้เราอยากจะเล่าเรื่องราวเดี๋ยววันนี้เรามีรถอีกคันหนึ่งตอนเย็นเราอาจจะไปที่ริมเขื่อนแต่ตอนนี้เนี่ยเราเอาตรงนี้ก่อนอึ๊บคือเวลาคุณแม่ทำงานหลายคนบอกว่าทำไมคุณแม่เป็นคนละเอียดพี่รู้ไหมทำไมคุณแม่เป็นคนละเอียดพี่ทราบไหมทุกคนคือจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เราทำอะไรสักอย่างหนึ่งเราจะกลับมาทำย้อนไม่ได้ความไม่มักง่ายของเราจะเป็นเรื่องราวที่เราได้ทิ้งและสอนไว้สมมติถ้าเด็กคนหนึ่งเขากำลังหยาบคายแล้วคุณแม่ก็ทำให้เห็นว่ามันมีทางเลือกอื่นที่เราไม่อยากเราไม่พูดอย่างนี้ก็ได้เราไม่สบถอย่างนี้ก็ได้เราสื่อสารอย่างนี้ก็ได้เราแต่งตัวอย่างนี้ก็ได้แล้วมันมีตัวอย่างที่มันทิ้งออกไปเพราะว่าเรากำลังอยู่ในฟิล์มนะเราไม่ต้องสร้างภาพเอาความจริงเนี่ยเอาแค่วางเนี่ยเรากำลังพูดเรื่องหินความจริงคือหินที่รองก้นนิดเดียวที่จริงนิดเดียวเลยหนึ่งไม่หนักการดีไซน์ไม่หนักไม่ต้องเป็นหนังก็ได้ไม่ต้องเป็นยางก็ได้ผ้าปูเล็กๆพระพุทธเจ้าใช้ผ้าเล็กๆผืนเดียวตั้งแต่จีวรผ้าห่อศพเอาผ้าห่อศพมาเป็นจีวรย้อมด้วยน้ำฝาดไม่ต้องมีเคมีคอลแล้วสอนว่าถ้าจีวรขาดเย็บปักสัก5ครั้งแสดงว่ามันเปื่อยแล้วก็ดูคุณภาพพอมันเปื่อยถ้ายังไม่เปื่อยก็ทำต่อไปมากกว่า5ครั้งก็ได้อย่างของคุณแม่ก็หลายรูหน่อยเสร็จแล้วก็ทำยังไงต่อไปถ้าเผื่อมันยังขาดอยู่ตอนนี้ลูกศิษย์ก็จะมาแย่งกันเอาไปคุณแม่ก็บอกอย่ามันเป็นการยึดติดเกินไปให้เอาสิ่งนี้ไปทำประโยชน์ต่อสิเช่นถ้าเป็นคนแก่อย่างพวกเราเนี่ยก็จะชื่อว่าเป็นผู้ที่ไม่เปรียบเทียบตัวเองเหมือนผ้าเปลือกปอนุ่งห่มเข้าก็เจ็บเนื้อรับสั่งว่าผู้ที่บวชใหม่เนี่ยถึงจะเป็นผู้บวชใหม่ก็ให้ทำตัวเหมือนผ้ากาสีอย่าทำผ้าเหมือนผ้าเปลือกปออ่ะผ้าเปลือกปอคือมันฝาดน่ะใหม่ก็เจ็บเนื้อกลางเก่ากลางใหม่ก็เจ็บเนื้อแม้เก่ามันก็คือผ้าเปลือกปอนั้นถ้าเราทำตัวเหมือนผ้ากาสีเก่าแล้วยังเป็นผ้าห่อรัตนะชัดเจนมากคือเป็นคำสอนที่เดินตามรอยเท้าพ่อแล้วไม่มีมากง่ายคำว่าไม่รู้จะไม่เกิดเพราะอวิชชามันต้องถูกขจัดที่สำคัญก็คือพระองค์ให้เราใช้วัตถุต่างๆเนี่ยอย่างประหยัดสมประโยชน์มากเช่นพอเป็นผ้าอย่างนี้แล้วขาดไปเป็นผ้าปูที่นอนเป็นผ้าปูนั่งไปเป็นผ้าขี้ริ้วเช็ดทำความสะอาดเอาไปคุกขี้ควายเอาไปเป็นเชื้อเพลิงแต่ละชิ้นที่ถูกดึงมาจากการห่อศพแล้วมาห่อตัวเราด้วยปัญญาของเราถูกดึงไปใช้เนี่ยคือการเดินตามเราจะไม่มาพูดว่าทำไมเราต้องมีตู้เสื้อผ้าเยอะทำไมจะต้องเก็บสิ่งนั้นมันตลอดชีวิตของเราเหมือนอะไรเราเหมือนสุสานที่เก็บอะไรที่เราก็เอาไปไม่ได้ที่นี่เหมือนกันถ้าถามว่าทำไมคุณแม่ดูหินเพราะคุณแม่รู้เลยว่าที่เสถียรธรรมสถานหนึ่งหินก้อนเดียวคุณแม่ตายไปแล้วมันยังถูกใช้อยู่เพราะมันก็คือหินแต่หินนั้นต้องไม่ไปเบียดเบียนต้องได้สัมปทานถูกต้องต้องถูกนำไม่งั้นมันก็จะไปเป็นแร่นะเนี่ย เพียงแต่เอามาวางเพราะว่าที่นี่มันกว้างใหญ่ทำไมต้องใช้ห้องน้ำที่เป็นปูนจะได้ไม่โดนปลวก
ัวใหญ่ๆใช่ไหมมันมีทุกอย่างในการเหตุผลเพื่อการเดินตามรอยเท้าพ่อมันก็คือการใช้ปัญญานะคุณแม่สอนคนทุกคนแล้วคุณแม่จะไม่หงุดหงิดเมื่อสอนแล้วเขาจะเป็นได้ขนาดไหนเราก็ยอมรับเขานะแต่เราจะไม่บิดเบียนนะอย่างเงี้ยมันหนักเรารู้เลยหลายคนบอกว่าโอ้จู้จี้หรือเปล่าไม่อะถ้าเดินตามรอยเท้าพ่อวันนี้พูดเรื่องเดินตามรอยเท้าพ่ออ่ะมาอ่านกันเลยนะคะขอแว่นนะคะคุมทรัพย์จากพระโอษฐ์หนังสือเป็นอย่างนี้เลยค่ะสอนเป็นคำสอนที่พระองค์สอนพวกเรานะคะงั้นวันนี้กี่โมงแล้วคะวันนี้เรามาสายเพราะเรา10นาที8โมงสุดท้ายเลยชื่อวันนี้ก็คือลูกในคอกหรือว่าทางเจริญของลูกในคอกอ่ะลูกในคอกเดินตามรอยเท้าพ่ออันนี้แล้วกันนะคะบาลีพระพุทธภาษิตตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายลูกในคอกแสดงว่ามันต้องมีลูกนอกคอกใครเป็นลูกนอกคอกบ้างภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงเที่ยวไปในที่ที่ควรเที่ยวไปซึ่งเป็นวิสัยของบิดาตนเถิดบิดาในที่นี้หมายถึงพระผู้มีพระภาคเจ้านะคะรับสั่งกับพวกเราเมื่อพวกเธอเที่ยวไปในที่ที่ควรเที่ยวไปซึ่งเป็นวิสัยของบิดาตนมารก็ไม่ได้ช่องทางปลอดภัยละมารก็คือตัณหาเนี่ยแหละและไม่ได้โอกาสที่จะทำตามอำเภอใจของมันที่ที่ควรเที่ยวไปเป็นเช่นนั้นคือที่ไหนเล่าที่ที่ควรเที่ยวไปซึ่งเป็นวิสัยของบิดาตนนั้นได้แก่สติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4อะไรบ้างเล่า4คือภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นกายในกายเนืองๆเป็นอยู่มีความเพียรเครื่องเผากิเลสมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสติพึงกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้พระองค์รับสั่งว่าสถานที่ที่ไปถ้าเราเป็นลูกที่ไม่นอกคอกนะคะเราจะเที่ยวไปในวิสัยของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ตามจะไปด้วยการเจริญสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4ก็มีเนี่ยกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมคือไปด้วยสติปัฏฐาน4ในกรณีนี้เนี่ยพระองค์รับสั่งว่าต้องใช้อะไรเห็นชัดเจนนะคะพิจารณาเห็นกายในกายเนี่ยเห็นกายไม่เที่ยงมีความเพียรเครื่องเผากิเลสเนี่ยค่ะสายความเพียรเพื่อละพุทธศาสนาเป็นไปเพื่อละกิเลสมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมคือมีสติมีสัมปชัญญะพึงกำจัดอภิชฌาและโทมนัสนะคะในโลกนี้เธอพิจารณาเห็นเวทนาอันนี้ข้อ2ละเวทนาในเวทนาทั้งหลายเนืองๆเป็นอยู่มีความเพียรอันเดียวเลยมีเนี่ยสัมมาวายามะความเพียรละกิเลสมีความเพียรเครื่องเผากิเลสมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมคือมีอะไรคะสัมปชัญญะมีสติพึงกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้เธอพิจารณาเห็นจิตในจิตเนืองๆเป็นอยู่มีความเพียรเผากิเลสมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสติพึงกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้เธอพิจารณาเห็นธรรมในธรรมเนืองๆมีอยู่พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายเนืองๆเป็นอยู่มีความเพียรเผากิเลสมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสติพึงกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้ภิกษุทั้งหลายนี่แหละที่ที่ควรเที่ยวไปซึ่งเป็นวิสัยของบิดาตนของภิกษุเราจึงตั้งชื่อว่าตามรอยเท้าพ่อจะทำงานอะไรก็ให้ใช้สติปัฏฐาน4พิจารณาเห็นกายไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงจิตไม่เที่ยงธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเพื่ออะไรเพื่อถอนอภิชฌาและโทมนัส
เราสร้างหุบเขาโพธิสัตว์อย่างจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขเพื่อถอนอภิชาและโทมนัสเราจะไม่ทำไปยังยึดว่ากายเที่ยงเวทนาเที่ยงจิตเที่ยงธรรมทั้งหลายทั้งปวงเที่ยงกายไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงความรู้สึกไม่เที่ยงจิตไม่เที่ยงธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงแปลว่าอะไรแปลว่าไม่มีอะไรควรยึดมั่นถือมั่นเลยแม้แต่อย่างเดียวจงจาริกไปไม่เอาอะไรเป็นของของเราคุณแม่มองนะการเดินตามรอยพระพุทธบิดาเป็นเรื่องที่เราในฐานะของพุทธสาวิกาพึงจะกระทำเธอจงจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนวันนี้ฝนโปรยปรายทำให้เรามองเห็นความหวังของการเติบโตของต้นไม้การลดงานมันก็ถูกใช้วิชาการไล่มาเรื่อยๆ 1. เก็บกักน้ำให้ได้มากที่สุดในเวลาที่มีน้ำเราจะไม่ร้อนแรงใช้ต้นไม้เป็นที่เก็บกักน้ำเราไม่ได้เดินสายที่จะเอาน้ำไปแต่เราใช้โพรีเออร์ใช่ไหมที่จะฝึกซึ่งมันก็ราคาไม่แพงแต่มันจะเป็นแหล่งที่เรียนรู้แล้วก็จะทำให้เห็นว่าเรารดน้ำกันสักเดือนละครั้งหรือสองครั้งสำหรับไม้ใหญ่ที่เราเจาะลงไปซึ่งอันนี้เดี๋ยวคุณแม่จะลองให้เขาทำงานสรุปให้เราฟังแต่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวคุณแม่จะต้องพบกับดีไซเนอร์ตัวเล็กๆของตองแล้วก็อยากพาเราเดินทางไปด้วยกันว่าเราจะดีไซน์หุบเขาโพธิสัตว์ให้สัปปายะคือเหมาะในการถอนอภิชฌาและโทมนัสด้วยสติปัฏฐาน4อย่างไรที่จะเหมาะกับคนทุกวัยและการเดินทางของเราที่เคารพคนในแต่ละวัยหรือส่งต่อไปแต่ละเจเนเรชันนั้นมันส่งต่อสิ่งที่ถูกต้องและงดงามทางสติปัญญาไม่ใช่ส่งต่อสมบัติแต่กำลังส่งต่ออริยทรัพย์คุณแม่ตั้งใจเช่นนั้นเราเดินทางไปด้วยกันเถอะนะคะวันนี้คือวันพุธพฤหัสแล้วเดี๋ยววันศุกร์เราจะได้ไปเห็นการหล่อพระอริยธาราซึ่งอันเนี้ยค่ะคุณแม่อยากทำไปพร้อมๆกับการลดละอัตตาตัวตนของพวกเราไม่ใช่เพราะเราได้ทำอะไรใหญ่หรือสวยแต่เพราะเราได้สละตัวตนของเราจนกระทั่งโลกนี้ไม่มีฉันไม่มีของฉันเมื่อไม่มีฉันก็ไม่มีความทุกข์ของฉันมีแต่มนุษย์ทั้งผองเป็นพี่น้องกันความสุขในการมีมิตรภาพเช่นนี้เราต้องทำให้มันเกิดขึ้นจริงๆคุณแม่จึงไม่มีแม้กระทั่งยูนิฟอร์มหรือการตีกรอบอะไรไว้เพื่อให้คนที่เข้ามาแล้วเขาบอกว่ามันต้องอย่างนี้เท่านั้นมันถึงจะเป็นเราเอาแค่พ้นทุกข์ไปด้วยกันดีไหมจ๊ะวันนี้เราเดินทางไปด้วยกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวกลางวันเดี๋ยวลองดูก่อนวันนี้มีเชฟติ่งกับคุณแม่อยู่ด้วยเพราะว่าพี่หมอนุ้ยคะฝากเยี่ยมไปหน่อยพี่หมอนุ้ยป่วยเดี๋ยวเราลองดูนะว่าเราจะช่วยอะไรกันได้บ้างแล้วก็วันนี้ถ้าเผื่อว่าเรามีรถเราอาจจะไปทำรายการตอนเย็นถ้าฝนไม่ตกเนี่ยที่ชายเขื่อนอีกจุดหนึ่งซึ่งเราก็พอเห็นแล้วล่ะว่าที่เนี่ยเขามีอะไรมีคนพูดถึงเราพูดถึงสิ่งแวดล้อมใกล้ๆแล้วไปด้วยกันเติบโตไปด้วยกันเสถียรธรรมสถาน2หรือว่าหุบเขาโพธิสัตว์แก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีนะคะหลายคนที่เข้ามาใหม่ลองแชร์กันไปเราอยากได้ Mindfulness Family สัก 40,000 ครอบครัวที่จะทำอะไรร่วมกันเพื่อที่จะทำให้ตรงนี้เนี่ยเป็นมรดกโลกนะคะยินดีต้อนรับทุกครอบครัวที่จะมาเป็นครอบครัวแห่งสติด้วยกันค่ะวันนี้เรา2คนพี่ติงคุณแม่นะคะจะย้ำว่าสุขสงบเย็นแล้วต้องเป็นประโยชน์เจ้าค่ะเป็นประโยชน์เดี๋ยวเจอเราในช่วงอาหารอร่อยกินกันหลายคนนะคะธรรมะสวัสดีค่ะ